จะดีพอยแอปตัวนี้ลงมาในตัวเครื่องเป็นแอปนะครับก็แอปก็ใช้เวลาศึกษาอยู่มันหลายปีเหมือนกันประมาณตั้งแต่ปี54นะครับที่ผมดูบันก็มันแบบไปเตะๆกันครับก็เนี่ยฮะเทคโนโลยีนะเมื่อก่อนเนี่ยคือผมไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยบางทีแบบคนที่เขามองไม่เห็นเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้คือโลกมันเสี่ยงไปแล้วคือใช้จะเปิดกับใช้นะตบมือให้ป่าช้างหน่อยนะครับเก่งมากคนเก่งมากป่าช้างเนี่ยก็ได้คือเข้าไปอยู่ในห้องกรุ๊ปอินเตอร์เนี่ยนะอินเตอร์ก็คือครับฝรั่งนะคุยกับป่าช้างโดยที่ฝรั่งไม่รู้เลยว่าคุยกับคนที่ตามมองไม่เห็นวิชาที่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ป่าช้างก็มาช่วยเป็นแอดมินให้กับบริษัทด้วยเวลาตอบคนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษตบมือให้หน่อยนะเป็นจิตอาสาจริงๆไม่มีเงินเดือนนะคะตรงนี้มาเป็นจิตอาสาให้จริงตอนนี้ป่าช้างมีกรุ๊ปไลน์ทั้งหมดกี่กรุ๊ปคะกรุ๊ปไลน์เฉพาะเพจจริงๆอย่างเดียวนะก็ไม่เดี๋ยวยังไม่ได้รับหรอกครับไม่รับไม่ได้เลยที่คนนี้ที่คุยกันเนี่ยผมก็มีกรุ๊ปไลน์ที่คุณคอยตอบอ่ะแต่การส่วนตัวในเรื่องกี่กรุ๊ปคะร้อยกรุ๊ปครับร้อยกว่ากรุ๊ปคนตาดียังตอบไม่ได้เลยเยอะขนาดนี้เกือบว่าสามสิบนะเวลาส่งไลน์หาป่าช้างนี่นะคะตอบทันทีเลยตอบทันทีปัดเลยนะคะเป็นคนสุดยอดจริงๆนะคะน่าถือแล้วก็อีกอย่างคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยคุณบอกว่าคุณช้างเนี่ยตาไม่เห็นแต่กลับเห็นโอกาสนะคะเห็นโอกาสคือแบบเราต้องคือมีคนหลายๆคนเนี่ยไม่เห็นโอกาสหรือว่าต่างชาติที่เมื่อวานนะคะมีชาวยุโรปมาเนี่ยโอ้โหแบบตื่นเต้นมากบอกว่าโอ้โพสต์มาช่วยชีวิตเนี่ยไม่เคยได้ตังค์เลยนะคะแต่ว่าทำไมคนไทยคิดมากจังเลยนะคะอยากคิดมากนะคะถ้าอยากรู้เป็นไงก็ลงมาทำลงมาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวตรงเนี้ยมันมีเรื่องราวเพราะว่าคือก่อนหน้าเนี่ยคือตอนผมทำเนี่ยคือผมกะให้คนไทยเริ่มก่อนแหละมันมีอะไรหรอกแต่ว่าทีนี้คือว่าเขาเรียกอะไรนะคือโอเคผมก็พูดรับปากไปว่าโอเค30,000รหัส20,000รหัสอย่างเงี้ยจะให้ชาวต่างชาติทำได้แต่ว่าเราก็ให้ทำแต่ทีนี้คือว่ามันก็ยังติดในเรื่องของความสามัคคีอยู่อะบางทีแบบผมไม่รู้จักอธิบายยังไงคือคนไทยเก่งครับโดยตัวทุกคนเก่งหมดทุกคนนะฮะแต่ว่าทีนี้คือว่าอาจจะแบบว่าคนไทยยังอะไรอ่ะยังมองไม่ออกว่ามันคืออะไรครับคือหลายๆอย่างถ้าผมบอกว่าคุณพี่เนี่ยพี่ไปเดินไปถามว่ารู้จักเอกคิวไหมหรือเราไปชักชวนใครสักคนให้รู้จักโปรเจกต์เราตอบกลับมาทุกอย่างมาข้อที่เห็นว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นอะไรบ้างนะมีข้อที่เห็นมาจนมากระทั่งเห็นว่าล่าสุดแล้วมีคนบอกว่าผมโดนจับไม่รู้ว่าผมนั่งกินข้าวอยู่ปุ้งเลยครับเมื่อคืนโดนจับผมก็แต่ไม่ใช่ครั้งแรกก็บอกว่าออกข่าวอยู่ช่อง3บอกว่าคุณไรสันคุณองค์โดนจับเลยเนี่ยผมทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราอยู่ในรถไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยงงอ่ะอ๋อโดนจับก็เลยถามว่าข้อหามาตราไหนนะคะมาตราไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเรื่องสคบเงี้ยสคบจะรับผิดชอบจะดูแลในเรื่องแค่ว่าเข้าข่ายขายตรงหรือไม่แค่นี้เองนะคะส่วนการเรื่องของการระดมทุนหรือไม่เป็นแชร์ลูกโซ่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังหน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังครับซึ่งผมไปหาหมดแล้วครับหาหมดแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนบริษัททำงานเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการการเงินคลังนะคะก็จะดูแลหน่วยงานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ให้ผิดกฎหมายแน่นอนคือถึงแม้ว่าเรื่องที่นี่กฎหมายมันมีอัปเดตตลอดใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาเองเข้าไปฝ่ายกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เข้าขายเพราะเรามีสินค้าให้นะคะแล้วก็สินค้าเราเป็นประเภทบริการเป็นบริการใช่ถึงแม้ว่าวันนี้เราหยุดเราปิดเลยไม่รับสมัครเลยบริษัทก็อยู่ได้บริษัทก็อยู่ได้เพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้มันอยู่บนอากาศไปหมดแล้วทุกคนโพสเดือนที่แล้วนั่นแหละทรัพย์สินร้อยกว่าล้านวิวนะคะร้อยกว่าล้านวิวนะคะเดือนที่แล้วนะคะเดือนนี้เดี๋ยวเรื่องก็รู้กันในวันสองวันนี้นะเพราะฉะนั้นอยู่ข้างบนแล้วติดลงบนแล้วค่ะทรัพย์สินเราอยู่ข้างบนแล้วมีคนเคยถามว่าเอ้ยโอมแชร์ลูกโซ่ความนั้นสมมติว่าไม่ไม่ป่าช้างเป็นนั้นหรือไม่ไม่นะอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันนะคือสมมติว่าโอเคผมงอนแล้วผมปิดรับสมาชิกสมมตินะงอนผมปิดรับสมาชิกผมไม่เอาคือแบบรู้สึก
แต่ตอนนี้ผมรู้สึกเอาว่าสมมติว่าผมน้อยใจชีวิตแล้วกันผมปิดแล้วผมมีสมาชิก 60,000 ผมมีเอาพอแค่นี้ครับผมก็เอารายได้จากโฆษณาหรือรายได้ที่ทางเว็บหาได้ก็จ่ายเท่าที่จ่ายได้นะครับจ่ายให้เขาได้ทั้งชีวิตเลยนะตราบใดที่คอนเทนต์ยังอยู่บนอากาศมันขายทุกวันนี้มันมีพับฟิกวิ่งเข้ามาแล้วเป็นพับฟิกจริงๆผมไม่ได้เมคตัวเลขครับเว็บไซต์ที่จัดอันดับอเล็กซ่านี่คือผมไม่มีสิทธิ์จะไปบอกเฮ้ยโทรไปหา USA แล้วบอกคุณจัดอันดับผมต้นเลยมันทำไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นสากลทุกอย่างคุณจัดอันดับแบบแฟร์สุดๆถูกต้องไหมฮะเพราะเว็บนี้เป็นองค์กรการที่เขาจัดอันดับทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมฮะนั่นคือโอเคผมก็เอารายได้ตรงนี้จ่ายให้กับสมาชิกเท่านั้นแต่ว่ารายได้ตรงนี้มันจะได้น้อยกว่าตอนที่ผมขายเขาจะเข้ามาไหมฮะขายพื้นที่มันจะได้น้อยกว่าครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเงินถึงเย็นในระบบเยอะมากที่ผมขายได้ตลอดเวลาครับทุกคนก็คือว่าต้องให้ทุกคนรู้จักเจ้าตัวโปรเจกต์ทีคิวเนี่ยให้มาที่สุดนะฮะตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะฮะ13เนาะที่ผมนั่งฟังอยู่ใช่13กันยายนครับตอนนี้คือใครคิดว่าจะเอาจริงเอาจังกับเทคคิวบ้างครับยกมือขึ้นครับครับผมอยากได้แบบ1ใน 1,000 นะฮะ1ใน100อ่ะจัดให้ผมได้ไหมได้ไหมไหวไหมเอาแบบประวัติศาสตร์หน้ามือของประเทศไทยเลยขอ1ใน 1,000 1ใน100อ่ะฮะระบบของคนไทยขึ้นติด1ใน 1,000 1ใน100ไม่ต้องท็อป10นะเอาแบบของโลกอ่ะบนโลกใบนี้มันมีเป็นพันล้านกว่าเว็บไซต์อะครับแต่เราไม่ติด1ใน100 1ใน 1,000 ได้ถือว่าสุดยอดเราก็กระเถิบมาเรื่อยหลายคนดูถูกเทคคิวนะครับโปรเจกต์ EQP ที่โดนดูถูกมาตลอดแต่คิดว่าผมเดินทางมาแล้วคือลอยลูกทางธุรกิจกุหลาบมันไม่ใช่นะฮะผมไม่เคยฟังใครเลยผมมีความเชื่อมั่นแล้วผมก็ทำในสิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดผมเชื่อว่าคนที่เขามองผมดีและไม่ดีมันก็มีแต่ผมควรที่จะโฟกัสและให้กับและควรที่จะอยู่กับใครคนที่เขาให้กำลังใจผมถูกต้องไหมวันสุดท้ายแล้วคนที่เขาเป็นประมาณผมตั้งแต่แรกตอนนี้เขาเงียบกันไปหมดเลยนะไปหัวล้อยอชุดแรกยิงเงียบกันไปหมดเลยนะฮะเพราะว่ามีตั้งแต่ว่าเดือนนึงจะรอดหรือเปล่าสามหรือว่าจะอยู่ถึง3เดือนไหมคะแล้วตอนนี้คือคนเหล่านั้นก็เงียบไปหมดเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อได้ว่าทุกคนทำมาเนี่ยก็ไม่ได้ลอยด้วยกิจแบบมีบางคนที่มีปัญหากับลูกทีมบ้างอะไรบ้างคือไม่ต้องไปทะเลาะกับเขานะฮะข้อคิดเห็นทุกอย่างอันนี้พิสูจน์มาแล้วนะการทะเลาะบอกแม้เนี่ยมันเป็นทำให้ยิ่งแย่กว่าเก่าพิสูจน์มาแล้วนะฮะหลายคนบอกว่าโอมเจอกระแสที่ทำไมโอมไม่ออกมาตอบโต้ทำไมโอมไม่ลงมาฟ้องเลยนะฮะทำไมครับอาจารย์นะทำไมเพราะว่าไม่มีเวลาใช่ไหมคือเพชรแท้มันไม่ยังเป็นแท้มันอย่างข้ามเรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่นะฮะเรารู้ว่าทำอะไรอยู่คือถ้าเกิดคนไปงานเมื่อวานที่ผมจะพูดเรื่องที่ดินที่ดินเปล่าหนึ่งที่นะครับเราเดินเนี่ยเราเห็นที่ดินตรงนี้ที่สุขุมวิทเนี่ยที่ดินป่าโลกร้านโดนเลยมีหมาขี้เย่าเกินเนี่ยมันไม่มีมูลค่าหรอกถูกต้องไหมครับทุกคนเนี่ยวันดีคือดีที่ดินถูกทำให้มันเรียบนะครับแล้วก็มีเสาอยู่ต้นหนึ่งไปปักไว้อยู่นะฮะครับพี่คิดว่าเสาต้นนั้นคืออะไรครับเสาต้นหนึ่งมูลค่าเสาต้นหนึ่งมันคืออะไรไม่ผิดจะตอบได้หมดเสาต้นที่ปักอยู่คืออะไรเสาไฟฟ้านะครับมีใครให้มากกว่าเสาไฟฟ้าไหมครับเสาเอกนะฮะเสาอะไรอีกฮะเสาพระภูมิอะไรนะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกคนพูดไปตามนะฮะอะไรนะฮะป้ายขายที่ป้ายขายที่เราไม่เกี่ยวกับป้ายขายที่รู้ไหมผ่านไป1ปีเสาต้นนั้นนะฮะถูกปักกลายเป็นห้างสรรพสินค้าครับทุกคนผิดหมดเลยฮะตอบให้ตัวเองไม่ผิดนะฮะก็คือคือเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ผมเลยกลายเป็นห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้ามีมูลค่าถูกต้องไหมฮะแล้วมีคนเดินพลุกพล่านถูกต้องไหมฮะณตอนนี้เทคคิวครับเหมือนเสาต้นนั้นเห็นแล้วไหมทุกคนพูดไปตามสถานการณ์ถูกต้องไหมตอนนี้ทุกคนเนี่ยพอเทคคิวมันกำลังจะเกิดเสากำลังตั้งนะทุกคนพูดไปตามสถานการณ์ถูกต้องไหมฮะตามสถานการณ์จริงๆถ้าคุณไม่มาตรงนี้คุณจะไม่เห็นข้อเท็จจริงอะไรเลยแต่ถ้าคุณไปฟังข้อคิดเห็นตามความคิดนั้นคุณควรจะคิดไปเองตามข้อคิดเห็นต่างๆนานาเป็นสารคุณเป็นสาวเอกเป็นปักขายที่นะฮะทุกอย่างสุดท้ายแล้วกันทั้งสรรพสินค้าผมไม่ทราบมีมูลค่าไหม
เพราะฉะนั้น PQQ ในอนาคตเนี่ยมันจะคือห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็จะมีคนคุ้มค่ามาใช้ระบบตรงนี้เยอะแยะมากมายมีเงินหมุนเวียนมากมายอยู่ที่ว่าพวกคุณจะดึงเงินจากตรงนั้นน่ะเข้ากระเป๋าคุณได้มากเท่าไหร่ก็เป็นการตลาดออนไลน์เสรีนะก็ของสำหรับผมมีเพียงเท่านี้แหละครับแบบจะเพลินเวลามากก็ตามใดที่มีคนเกิดนะครับครับมันก็มีคนตายคนเก่าคนใหม่ก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยฮะครับเฟซบุ๊กก็ยังมีคนสมัครใหม่ทุกวันนะครับไม่ใช่ว่ามีคนสมัครแล้วจะไม่มีคนสมัครอีกนะฮะมันก็จะมีคนมาเรื่อยๆครับผมแค่ปิดแล้วสมัครวันเดียวก็จะตายแล้วครับผมทุกวันนี้คือจะปรับปรุงอะไรผมจะไม่กล้าปิดเว็บเลยฮะคือโทรศัพท์อ่ะกึ้งทั้งวันเลยปิดเว็บทำไมนะปิดทำไมกำลังสมัครอยู่มีคนสมัครตลอดเวลาครับมีคนสมัครตลอดเวลาคุณนะเดี๋ยวอันนี้ห้องไหนคุณจะต้องถามว่าใครเป็นผู้สปอนเซอร์อ๋อแสดงเข้าอีกห้องคุณถามอ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวมีใครอาสาจะอธิบายให้พี่คนนี้ได้บ้างเอ่ยเรื่องที่วิวที่อย่างไรอ๋อวิวคือเดี๋ยวให้ป่าช้างอธิบายเว็บวิวมีวิธีคิดยังไงให้ป่าช้างช่วยอธิบายวิวก็มีวิธีคิดก็คือว่ากำไรทั้งหมดเลยนะครับบริษัทเขาว่ากำไรคือกำไรสุทธิไหมกำไรสุทธิทั้งหมดนะครับไปผ่านใช่ป่ะผ่านยอดวิวทั้งหมดมีใช่ป่ะคือผ่านยอดวิวทั้งหมดของสมาชิกทั้งโลกนะครับทั้งโลกนะครับเป็นเลขวิวครับแล้วก็คุณด้วยของเราแต่ละคนจำนวนวิวของสมาชิกแต่ละคนอีกทีนะครับเราก็จะได้มาเป็นตัวเลขแล้วก็เอาไปคูณจำนวนคิวนะครับคูณไปได้ยอดที่เราได้ตรงนี้มาช้าไปคือเอากำไรสุทธินะฮะมาหารกับจำนวนวิวทั้งหมดนะครับก็ได้ต่อวิวเท่าไหร่แล้วก็เสร็จแล้วพี่ทำได้ร้อยวิวก็เอาจำนวนนี้ไปคูณนะครับพอพี่ได้จำนวนคิวมาก็จะถูกบันทึกลงในกล่องคิวบ็อกของพี่นะครับแล้วเวลาพี่ถอนเงินก็คูณ50ไปนะครับ1คิวเท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิด 0.5 คิวเท่ากับเท่าไหร่ฮะเนี่ย25บาทผมเล่นมุกไงผมแกล้งอยู่แต่ว่าอีกนิดนึงก็จะมีเรื่อง maximum มีเพดานวิวด้วยนะคะมีเพดานวิวอย่างเช่นอย่างนึงก็จะมีไม่3,000 3,800ใช่แล้วเพราะว่าเราใช้มันจะคิดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาความเหมาะสมเพื่อให้เงินถูกกระจายสู่คนที่เก่งและไม่เก่งอ่ะให้มากที่สุดกระจายพอรู้ภาพออกไหมเพราะบางทีแบบว่าคนที่เขาได้วิวน้อยมากเลยพออย่างนั้นคือให้คิวเขาก็อยากขึ้นมานิดนึงเขาก็ดีใจแล้วเขาเลยต้องมีแมสซิมัลวิวขึ้นมาทำนั่นเองครับอันตรายที่ไหนไปค่ะว่าไงคะสีส้มหรอคือ15 16 17เนี่ยฮะก็จะ3 วันเนี่ยครับผมจะดูความเหมาะสมไม่น่าจะ16ต้อง16หวยออกก็เดี๋ยวคนเขาจะมีเงินสมัครกันเยอะก็เลยเหมือนกันเพราะว่าวันที่ตัดสีส้มจะผมจะต้องปิดรับสมัครจนถึงวันอาจจะอ่านถึงวันที่20เลยนะครับเพื่อดูผลลัพธ์ในการตัดสีส้มครับอันนี้ตัดจริงๆอันนี้พูดจากปากผมเลยนะตัดจริงๆซ้ายขึ้นก่อนเท่านี้เองคนมาก่อนขึ้นก่อนซ้ายขึ้นก่อนเท่านี้แหละครับไม่มีหลักการซ้ายขึ้นก่อนครับผมเปิดที่ต่างประเทศช้ามากคือเปิดช่วงไหนครับเร็วๆนี้เหรอครับมันไม่ขึ้นเลยโอ้โหนี่ปัจจัยเยอะเลยครับอันนี้บอกลำบากเลยเพราะหนึ่งคือว่าคนเหล่านั้นคือไปกดเคยคลิกของดูของ PQQ มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าสองคือว่าอินเทอร์เพจนี่มันคือโหลดสมบูรณ์แบบเต็ม 100% หรือเปล่ามันบอกลำบากมากบางทีแบบว่าเราเอาคอนเทนต์เรานะไปลงกลุ่มที่มีกลุ่ม400คนเลยแต่ว่าคนดูจริงๆมันไม่ใช่400คนนะบางทีคนคลิกจริงๆอาจจะแค่50คน60คนแล้วมาโวยว่าระบบไม่นับวิวมันก็มีตอนช่วงวิวมีปัญหาก็มีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีครับตอนช่วงวิวมีปัญหาก็มีแต่ว่าวันนั้นคือเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างคือผมเดินเตะปลั๊กไฟวิวไม่ได้นับทั้งวันมันก็มีนะครับมีผมก็ไม่ได้บอกว่าระบบผมเพอร์เฟคนะครับมันก็มีวันที่แฮงเหมือนกัน1วิวต่อ1 IP ต่อ1ใช่เพราะ IP นั้นจะเข้ารูมคอนเทนต์อื่นจะไม่นับวิวเลยแล้วก็ต้องเป็น
เวลาของเราใช้เวลา GMT หรือเวลาสากล International Time เพราะฉะนั้นก็คือ GMT บวกอีก7ชั่วโมงเวลาเปลี่ยนวันก็คือ7โมงเช้านะไม่ใช่เที่ยงคืนเที่ยงคืนระบบอีก7ชั่วโมงนะคะเราใช้เวลาสากลเพราะอะไรเพราะว่าเราทำธุรกิจทั่วโลกทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็ต่างประเทศก็อาจจะเข้าช้าหน่อยเพราะว่าผมกำลังขยับขยายเรื่องของแบนด์วิดต์อยู่นะครับตอนนี้ก็เลยคือผมกำลังมุ่งเรื่องการหาที่ลง data center มากเลยและอีกอย่างหนึ่งเดือนนี้ผมลืมพูดไปคือทุกคนเช็คเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบินไปกำกับภาษีกับบริหารหน้าที่จ่ายกันนะครับไม่ตกมือกันเลยนะผมพิสานพอผมยิ้มปุ๊บทุกคนตกเลยนะผมยิ้มเอาใหม่มาผมยิ้มตกเลยนะยิ้มโอเคครับก็ยิ้มปุ๊บตกยิ้มทียิ้มตกเลยฮะเดี๋ยวทำไมเขาไม่มีป้ายบอกหมดเวลาสักทีนึงให้เรื่อยๆแล้วเราคิวสุดท้ายนะครับ2.3 เดี๋ยวแป๊บนึงแผนไอ้ 2.3 ที่คือจ่ายอะไรนะคอนเทนต์วิว20ชั้นใช่ไหมครับก็อ๋อครับพอดีว่าคือเขาไปเรียบเรียงกัน1 2 3 4 5จนผมงงไปหมดแล้วนะเพราะจริงๆก็คือเขาจริงๆแล้วครับคือจริงๆแล้วตอนคิดแผนเนี่ยผมไม่ได้คิดลำดับว่าอันไหนมาก่อนมาหลังมีภาพนะฮะโอเคครับผมพูดว่าผมมีจ่ายอะไรให้ได้บ้างมีภาพนะแต่ว่าผู้นำเขาไปเรียบเรียงจะมาบางทีแบบผู้นำคนนี้ก็จะไปเรียบเรียงอีกแบบนึงผู้นำคนนี้เรียบเรียงแบบนึงจนผมว่าต้องถามไปว่า2.3มันคืออะไรแล้วผมจะบอกแบบอ๋อจ่ายค่าวิวใช่ไหมค่าวิวก็คือจ่ายนี่เลยครับเซตนี้เลยครับเซตค่าวิวที่จะจ่ายคือจ่ายรอบวิวเลยไอ้20ชั้นใช่ไหมวิวใช่ไหมครับจ่ายเซตนี้เลยครับเรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าการหาทีมเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นเลเวลเลทมันเป็นเลเวลเลทหมายถึงว่าเราให้คนหลายๆคนเนี่ยช่วยทำงานให้เราแบบให้งานเราน้อยลงมันจะเหนื่อยตอนแรกแต่ไปสบายตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าการหาทีมเนี่ยมันก็ช่วยให้เราแบบสบายมากขึ้นได้ในระยะทางใช่พยายามสร้างคลิปพยายามสร้างคลิปแล้วก็ส่งขึ้นยูทูบพูดอะไรก็ได้ให้ความรู้ก่อนข้อแต้แย้หรือว่าข้อตัวเองทีมงานทำงานอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าคนจะเข้ามาหาเราเองเราจะตั้งรับเราต้องไปหาคนที่เหนื่อยก็จะได้รถหนึ่งก็จะเป็นสไตล์ใช่ครับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อีกคำถามสุดท้ายเซอร์วิสซิสเต็มยังไม่มีกำหนดครับเซอร์วิสซิสเต็มยังไม่กำหนดที่แน่ชัดว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าคือการเซอร์วิสซิสเต็มคือเราต้องเคลียร์ฐานก่อนมันคือมันเป็นอะไรเรื่องนะครับคือมันต้องรอบคอบนิดนึงอยู่ไปเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวทำอะไรพลาดแล้วมันจะลำบากครับอยากจะเคลียร์ฐานก่อนได้ครับอ๋ออันนี้ได้ครับใช่สมมติว่าโอเคหมดเวลาสมมติว่าพี่ไม่ได้ตายแล้วพี่มีเพื่อนพี่นะฮะเพื่อนพี่ตายไปก็คือให้ลูกมาติดต่อได้ก็มีใช่ครับเฟซบุ๊กก็ทำได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นคือเพราะพี่ซื้อใช่ไหมเป็นอาหารของเพื่อนพี่เพื่อนพี่ครับเพื่อนพี่ตายแล้วก็เป็นรอยดอกให้ลูกเพื่อนพี่ได้นะครับนั่นแหละครับเป็นได้อยู่แล้วคือมีกำจัดเด็กครับเด็กใช่ๆครับจะได้เล่นเกมเมื่อไหร่ครับเด็กของโลกนะอันนี้ใครจะตอบได้ดีที่สุดเข้าจากผมใช่ไหมใช่ไหมฮะคือเนี้ยเกมเนี้ยคือแรกผมจะปล่อยแล้วล่ะแต่ทีนี้คือว่ามันเกิดผมว่าคืองานเบื้องหน้าคุณจะไม่ได้เห็นปัญหาคุณอาจจะเห็นปัญหานะครับแต่งานเบื้องหลังเนี่ยมันมีงานอะไรที่ผมต้องแก้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือเราต้องคือผมก็ปล่อยของออกตามความเหมาะสมนะครับคือผมก็ขอโทษด้วยที่ช้านะฮะแต่คือว่าโดยตัวระบบโดยเกมแล้วผมมีรอไว้หมดเรียบร้อยแล้วฮะเท่านั้นเองใจเย็นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำไว้ต้องหลายอย่างนะคะไม่ก็ทั้งเรื่องอะไรนะลิฟต์วิดีโอไลฟ์เพจคิวนะคะเราก็จะมีไลฟ์เพจคิวแล้วก็จะ
คือมีแอปจะมีอะไรเนี่ยแต่ว่าต้องค่อยๆปล่อยของทีละอย่างทำทีละสเต็ปนะคะใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมีปีนี้แหละก็ต้องมีทุกอย่างนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะขออีกรอบใครจะเอาจริงเอาจังกับเห็นผิวบ้างครับยกมือขึ้นใครรู้ครับผมเดี๋ยวผมขอคือผมขอติด1ใน100เลยแล้วกันนะเอาอันดับติด1ใน100เลยของโลกท็อปเวิลด์ดีไม่ดีเอาไม่เอาฮะ1ใน100ฮะเดี๋ยวขอบคุณมากครับ